โดยชาวบ้านนะครับก็กำลังช่วยกันรื้อบ้านซึ่งปลูกสร้างอยู่เชิงเขาแล้วก็ถูกดินถล่มทับที่บ้านโสคำแขวงอัตปือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกจากพื้นที่หลังเมื่อวันที่22กรกฎาคมได้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ดินภูเขาไหลทับพังเสียหายทั้งหลังนะครับในช่วงเช้าโชคดีที่วิ่งออกมาได้ทันทั้งหมด5คนเจ้าของบ้านก็เล่านะครับว่าวันนี้ต้องเร่งรื้อบ้านออกเพื่อนำไปปลูกห่างจากพื้นที่เดิมราว1กิโลเมตรเช่นเดียวกับบ้านหลังอื่นๆในละแวกเดียวกันที่กำลังย้ายออกไปด้วยต้นมาเลยต้นมาโค้งใหม่เลยสิโค้งมาเลยช่วงกี่โมงครับ6โมงเช้าตอนนั้นอยู่กันกี่คนน่ะอยู่มัด5คนหาคนมาดีเพราะตอนนั้นมาตะพิดอันมันจะมาบ่แห้งได้ไปส่งลูกอยู่ภาคนั้นกับรถกับลูก2คนแต่ยังลูกคนนึงก็เมียอยู่นี่กลับมาบัดนี้ไปบ่ไรบัดนี้มันจะไหลน้ําทางนี่เลยมันไหลมานี่แล่นเขานี่คนนี่แล้วตอนนั้นหนียังไงครับอยู่นี่ละบัดนี้ก่อนสิได้นี่เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่มาเอาตามทางเป็นมัดสายเชือกมาย่างมาย่างมาเอาผมไปตามสายเชือกเคยเจอแบบนี้ไหมบอกเคยจะเกิดแต่เกิดจนหายชุดนี้นี่จะไปอยู่ที่ไหนครับแต่ว่าอยู่ยับแต่นี่ไปอยู่เนื้อนี่ส่วนสภาพน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำเซโดมแขวงจำปาสาก็มีน้ำเต็มนะครับแล้วก็ล้นตลิ่งบางชุมชนอย่างเช่นที่บ้านท่าหินฝั่งตรงข้ามกับแขวงจำปาสาชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำแล้วก็บางครอบครัวต้องใช้เรือพายเข้าออกจากหมู่บ้านเพราะว่าถูกน้ำท่วมสูงและท่วมมานานแล้ว5วันขณะที่แม่น้ำโขงตอนนี้ระดับน้ำก็เต็มตลิ่งนะครับและเข้าท่วมในบางชุมชนแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังอาศัยอยู่ได้โดยชาวบ้านบอกนะครับว่าน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจำปาสาปีนี้มีมากกว่าปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็รับน้ำมาจากฝั่งไทยอีกส่วนหนึ่งก็คือเขื่อนที่อยู่ด้านบนเร่งปล่อยน้ำจึงทำให้มีน้ำมากทางด้านของนายคำเลียงอุทะไก่สองรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวซึ่งเป็นผู้บัญชาการปฏิบัติการกู้ภัยในเหตุการณ์เขื่อนดินย่อยของเขื่อนผลิตไฟฟ้าเสเปียนเสน้ำน้อยแขวงอัตปือพังทลายได้มีการเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดนะครับว่าได้เพิ่มขึ้นเป็น11คนโดยในจำนวนนี้2คนถูกพบเมื่อวันจันทร์ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชาส่วนผู้เสียหายยังมี120คนการพังทลายของเขื่อนดินย่อยภายใต้การก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเสเปียนเสน้ำน้อยซึ่งดำเนินการโดยบริษัทจากเกาหลีใต้ไทยและลาวเกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับทำให้น้ำปริมาณ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน13หมู่บ้านขณะที่ทางการลาวยังพยายามค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องและมีการนำอุปกรณ์และเครื่องจักรกลขนาดใหญ่มาร่วมปฏิบัติงานนอกจากนี้ทางการลาวก็ยังกล่าวขอบคุณทีมกู้ภัยจากไทยจีนและประเทศอื่นๆนะครับที่เข้าร่วมงานภารกิจกู้ภัยในครั้งนี้ด้วย